พยัคฆ์ภูเขาไฟ170ซมน้ำหนัก62กก.แหมคู่นี้นะครับคุณพ่อครับไปถอดมงคลให้ดูสิครับวันนี้ต้องบอกว่า 4,000 ที่นั่งนี้เต็มไปหมดแล้วนะครับที่ตลาดจัมโบ้ของเราเฉพาะที่มีเก้าอี้ 4,000 ที่นั่งเต็มหมดเลยนะครับที่สำคัญคือคนยืนรอบนอกอีกแล้วยืนไม่พอครับมีขี่คอกันดูด้วยถูกต้องครับผมนึกว่ามาดูคอนเสิร์ตคาราบาวคือวันนี้พี่น้องชาวกัมพูชาก็มาเยอะโอ้โหนี่นะตลาดไทยอย่าไปซื้อของนะฮะทำไมฮะไม่มีแล้วครับ มาที่นี่หมดแล้วครับผมมาเชียร์นักชกกัมพูชาเออรอติดตามว่าเขาคือใครนะครับดูรอยสักเนี่ยนึกถึงอาจารย์พระโรจน์ฤวิชาเลยสวยงามครับครับผมนี่สักสีด้วยสักสวยด้วยนี่ฮะอาจารย์ผมเองครับเอามาดูครับยกแรกครับคาดเชือกครับพี่เจ้าป๋องเอาละครับติดตามดูนะครับก็ต้องระวังหมัดเลยนะครับคาดเชือกนี่โดนเป็นหล่นกรรมการแยกออกมานะครับกรรมการอรุณกลุ่มมุทชาติครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงศาปานแล้วก็สมศักดิ์ชนะสูงเนินครับกรรมการให้คะแนนโอทีปากเลยครับโอ้โหครับแม่ต้องบอกว่าบาสเตียนนี่หมัดต้องดูแล้วหนักจริงครับพี่ป๋องเอาละครับขยับสร้างจังหวะกันนะครับขยับเข้าไปนะครับหมัดขวาครับขุนศึกเล็กแม่หมัด1 2หมัดขวาเอาไปข้างขวาไม่โดนหมัด1 2 3ครับขุนศึกเล็กโอ้โหวันนี้มาดุเหลือเกินเอาละครับยกแรกก็แรกกันเดือดด้วยหมัดต่อหมัดครับอื้อหือครับส่วนสูงเราสูงกว่าครับโอ้แข้งขวาสวยก็ต้องระวังหมัดขวาก็ด้วยนะครับขุนศึกเล็กต่อยแล้วอย่าลืมกาดครับขุนศึกเล็กนักชกจากอำเภอสตึกบุรีรัมย์แม่วงลูกเนียนี่ฮะวางแข้งขวาสวยครับเอาละครับหมัดขวาตรงครับขุนศึกเล็กทำได้ดีครับในสนามที่แล้วนี่ที่หลวงพ่อรวยนี่ขุนศึกเล็กก็ต่อยนะครับแต่ว่าคนนั้นนี่ขุนศึกเล็กสอสมหมายครับโดนต่อยหลับไปครับโอ้โหแต่ขุนศึกคนนี้รับรองว่าศึกพิเศษนี่ใช้ได้ครับดูครับหลักเหลี่ยมมวยใช้ได้ครับแต่บาสเกียนี่จะให้คำตอบครับโอ้โหอยู่ล่ำบึกครับมีเจ้าห้อยขวาโอ้ระวังเอาไว้ให้ของบาสเกียนด้วยนะขยับเข้าไปครับขุนศึกเล็กบาสเกียนพยายามบวกหมัดขวาครับเตะซ้ายครับบาสเกียนโอ้ตอนนี้ครับดุเหลือเกินกองเชียร์มาแล้วครับกองเชียร์ที่ตลาดจัมโบ้กระหึ่มมาแล้วครับตอนนี้โอ้สู้ตายถวายชีวิตจริงๆครับบาสเตียนครับแยบซ้ายหมัดขวาตรงของขุนศึกเล็กแม่ต่อยได้แม่นนะครับต่อยผ่ากาดไปเลยครับโอ้รอดกาดไปสวยครับสองอีกครั้งหนึ่งไม่โดนครับดูภาพมุมสูงครับทางช่อง8กดมาเลข27ครับเดินเข้าหาต่อครับขุนศึกเล็กแยบซ้ายเอาไว้ครับบาสเตียนออกซ้ายหน้าครับขุนศึกเล็กหมัดขวาแกเร่งมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าอยากต่อยให้สนุกแหละงั้นศอกซ้ายเอาแลกหมัดกันครับมันต้องใครจะเป็นเครื่องเป็นสิ่งครับดูสิครับโอ้ไม่ฟังอีละไข่ลงครับเดินจ้วงอย่างเดียวโอ้นี่ยกแรกยังเดือดขนาดนี้ครับมิสเตอร์ป๋องครับต่อยอย่างนี้นี่ถือว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองเลยครับครับนี่ครับเสียหลักล้มลงไปนะครับไม่ได้โดนอะไรนะครับอย่าใจหายใจคว่ำละกันครับกองเชียร์ของบาสเตียนครับอย่าเข้าไปหมัด1 2อันนี้โดนขวาของขุนศึกเล็กบาสเตียนพยายามจะบวกเหมือนกันครับหมัดขวาแล้วตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้โอ้ทําอะไรไม่ได้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเรามาดูภาพช้าๆครับบาสเตียนนี่คอยบวกขวาครับดูฮะมีการตั้งกาดสูงทัดมาลาต่อทัดมาลาใครยาวกว่าครับพี่เจ้าป๋องโอ้นี่โชคดีนะครับไปถากหูซะโอ้อัปคัตขวาเจอกับฮุกขวานี่ซ้ายนี่ไม่โดนนะครับนี่เหวี่ยงทั้งไหลเลยนะครับไม่ใช่ทั้งไหลครับทิ้งทั้งตัวเลยทั้งตัวทั้งตัวคือกะว่าเอาหัวขาดหรือยังไงครับจังหวะนี้นี่ต่อยผ่ากาดไปเลยครับทางด้านของขุนศึกเล็กแล้วก็กดเอาไว้ครับเพื่อยกแรกถือว่าคุกกี้สูสีครับโอ้โหปรีออกจากมุมครับบาสเตียนเอาละครับตามมาต่อยกที่2ครับความเดือดกำลังจะตามมานี่ครับต้องระวังซ้ายนะครับขุนศึกเล็กครับซ้ายหน้าเขาดีครับโดนขวาลอยเลยครับพูดจะไม่ทักขาดครับขวาแล้วฮุกซ้ายอยู่นี่หนักครับหนักจริงๆไหวไม่ไหวครับฟื้นไม่ฟื้นเซ่กรรมการมองตารอด้วยไหมอ้าวยังไหวครับเอาละครับไหวไม่ไหวครับมาไหวครับโอ้ต้องป้องกันตัวเองก่อนครับขุนศึกเล็กแล้วก็แม่ลุกขึ้นมาไม่นับครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับพยายามจะกรรมการต้องนับครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหบาสเตียนบาสเตียนเอ้ยแม่ต้องบอกว่าแล้วพูดกันคำนึงจะบอกใช่ครับผมระวังฮุกซ้ายเขาเขามีหนักมันเวียงขวาแล้วฮุกซ้าย
เรียบร้อยครับหน้าเปิดโอ้โหครับเรามาดูครับว่าโดนลูกไหนอย่างไรนี่ครับทีมงานดีใจมากร้องไห้เลยบาสเตียนนี่ร้องไห้เลยครับโอ้มีความภูมิใจครับโอ้โหดูฮะเราเกิดตั้งแต่ต้นครับว่าหมัดเขาหนักจริงๆครับเขาเวียงทั้งตัวดูรอยสักครับครับดูรอยสักของเขาสิครับโอ้นี่ไม่ใช่ผู้แพ้นะครับร้องไห้เพราะว่าดีใจครับส่วนผู้ชนะนี่ยืนซึมอยู่ครับดูครับโดนลูกไหนอย่างไรครับแหมลูกนี้อีกมุมนึงครับแหมลูกนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกครับว่าฮุกซ้ายนี่ต้องระวังเลยครับดูครับดูขวานะฮะเวียงขวา1โดนกกหูครับแล้วฮุกซ้ายโดนหลายครั้งโอ้โหอันตรายจริงๆครับแม่เสียดายนักมวยไม่ได้ยินเรานะครับโอ้เพราะว่ายกแรกนี่เห็นแล้วนะครับว่ามันมีและนี่จังหวะ2นะครับจังหวะ2ก็โดนไม่เต็มแหละแต่ว่ายังเมาอยู่ครับทางด้านของขุนศึกเล็กนี่ฮะฮุกซ้ายโดนไม่เต็มแต่ว่ามันมีพิษสงครามที่อาการเมาอยู่ความซึมมันยังเมาอยู่ครับนี่ฮะแม่แกทั้งต่อยทั้งสอกเอาทุกอย่างได้ไหมฮะบาสเตียนโอ้เนี่ยโอ้ใช้แขนทุบเลยก็ได้ครับดูเนี่ยครับฮุกซ้ายติ่งหูกับเพื่อนพับโอ้โหนี่แกฮุกหนักนี่ครับทั้งไหล่ทั้งตัวนี่ทุบอีกทีนึงโอ้จบยก2ครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับวิธีชกครับวิธีชกล้วนๆเลยครับนี่ครับเราพยายามจะให้เห็นว่าไอ้ยางกันฟันเขาเขียนว่าอะไรนะครับชิลีคิดว่าชิลีครับเป็นประเทศเขาเองไม่เห็นว่าใครThe winner is Bastian Angulo from Chile. Bastian ครับมีผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปใช่นะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเรียกว่าแพ้เนี่ยจะเรากลับไปฝึกมาใหม่ได้เพราะเวทีไทยไฟเราให้โอกาสอยู่แล้วนะครับผมยังรอคอยนะครับขุนศึกเล็กนะฮะเสร็จผู้ใหญ่เทพนะครับรอเขาอยู่นะครับพยัคฆ์ภูเขาไฟนะฮะรอการกลับมาอยู่ครับแต่ตอนนี้บาสเตียนยินดีด้วยนะครับคู่นี้อาจจะมีการรีแมตช์กันด้วยนะครับติดตามดูให้ดีครับใช่ครับเดี๋ยวกลับมาครับกับไทยไฟคนรักประชู